ปริญญาโตโน่ร่วมงานด้วยมีภาพผูกข้อมือให้กันขนาดแม่ยังแซวปริญญาใจนิชาฉลองรับปริญญากับความสำเร็จโตโน่ร่วมแสดงความยินดีด้วยมีภาพน่ารักผูกข้อมือให้กันและกันภาพดังกล่าวหวานจนแม่ต้องแซวออกสื่อเลยทีเดียวเป็นอีกวันดีๆเรื่องราวดีๆของนางเอกสาวนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชกับความสำเร็จในด้านการเรียนที่วันนี้เจ้าตัวได้จัดงานเลี้ยงฉลองแบบเล็กๆสังสรรค์กันภายในครอบครัวและแน่นอนว่าวันพิเศษนี้เองก็ต้องมีคนพิเศษมาร่วมด้วยซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์พี่ชายคนสนิทงานนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะจะมีคุณแม่น้อยสุดลมโชยและต้องตาน้องสาวมาร่วมเป็นสีสันกับงานเลี้ยงนี้ด้วยต้องบอกว่าบรรยากาศในงานนั้นหวานมากๆเพราะมีภาพของนิชากำลังผูกข้อมือให้กับพี่โตโน่ภาพดีๆหวานๆนี้เองแม่น้อยยังอดใจไม่ไหวต้องเขียนแซวออกสื่อด้วยประโยคที่ดีต่อใจแฟนคลับที่ว่ามีผูกข้อไม้ข้อมือกันด้วยปริญญาตรีก็สำเร็จแล้วต่อไปก็ขอปริญญาใจนะคะก่อนจะปิดท้ายว่าแม่แซวเล่นสนุกนะแม่แค่เขียนแซวก็ทำเอาหลายคนถึงกับฟินไปตามกันแถวกดไลค์ให้รัวๆเลยละจะหลายคนเห็นภาพงานฉลองรับปริญญาแล้วต่างบอกว่ารองานเลี้ยงฉลองวันดีๆที่สองคนจะใช้เวลาร่วมกันในอนาคตด้วยนะจ๊ะโตโน่นิชาควงคู่ทำบุญร่วมชาติแฟนฟินโมเมนต์กระนุงกระหนิงน่ารักโตโน่ไม่ขอจำกัดคำสถานะนิชาคนจะรักจะชอบกันต่อให้ใช้คำไหนก็รักกันอยู่ดีนิชาณัฐนิชาจากเด็กหลังห้องสู่นางเอกหน้าใสและรักที่ไม่ได้สำคัญแค่คำว่าแฟนอัลบั้มภาพ14ภาพ